สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีการใช้ Google Map กันค่ะทุกคนโดยจริงๆนะคะ Google Map ก็คงเป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนก็คงรู้วิธีใช้กันแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยพอจะมาบอกพื้นฐานการใช้ Google Map นะคะแล้วก็จะแอบมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับการใช้ Google Map กันค่ะก็วันนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนในวันนี้นะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน Google Map นะคะแล้วมาดูวิธีการใช้กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยทีนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราเนี่ยต้องการนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะพออยากจะไปที่หาดบางแสนค่ะเพื่อนๆมันจะมีคำว่าค้นหาที่นี่ค่ะเรากดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพิมพ์ได้เลยนะคะว่าหาดบางแสนค่ะเพื่อนๆอ่ะพอเรากดพิมพ์เข้าไปนะคะมันเนี่ยก็จะไปปักหมุดให้ที่หาดบางแสนเลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราต้องการเริ่มนะคะในการที่แบบเราจะขับรถออกไปจากบ้านออกไปจากที่ทำงานของเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆกดคำว่าเส้นทางได้เลยพอเรากดคำว่าเส้นทางนะคะเพื่อนๆมันก็จะขึ้นเส้นทางนะคะอย่างอันนี้นะคะพลอยก็คืออยู่แบบที่ทำงานอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่ที่ทำงานของพลอยนะคะเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอเคต้องวิ่งไปเส้นนี้แบบนี้นะคะทีนี้พอเพื่อนๆจะเริ่มออกรถแล้วค่ะทุกคนแล้วแบบต้องการให้มันนำทางบอกเลยว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังไงนะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดคำว่าเริ่มต้นเลยค่ะทุกคนโดยในหน้านี้นะคะพอเขาอธิบายก่อนเนาะเขาก็จะมีระยะเวลาบอกนะคะอ่ะ2 ชั่วโมง 39 นาทีนะคะจะไปถึงที่หาดบางแสนเนาะใช้ระยะกิโลนะคะ110 กิโลค่ะทุกคนโดยอันนี้มันจะเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อนๆดูแถบข้างบนด้วยนะใครที่จะขับรถไปนะคะเพื่อนๆกดที่รูปรถยนต์แบบเนี้ยมันก็จะเหลือ1 ชั่วโมง 48 นาทีนะคะมอเตอร์ไซค์เขาก็จะบอกไว้2 ชั่วโมง 39 นะคะถ้าเดินไปก็1 วันนะทุกคนคือเขาจะมีบอกหมดเลยนะคะว่าโอเคมันไปทางไหนได้บ้างเนาะอ่ะอย่างอันนี้นะคะพอจะใช้รถยนต์ในการขับไปนะคะทุกคนก็เพื่อนๆกดคำว่าเริ่มต้นได้เลยค่ะทีนี้พอเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆมันก็จะพาเราออกเดินทางไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ขับรถนะคะตามที่ตัว Google Map เนี่ยบอกหรือว่านำทางได้เลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะเพื่อนๆพอขอแอบมาบอกทริคกันสักนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้นะคะพอจะกดออกก่อนเนาะเวลาที่เราเดินทางค่ะเพื่อนๆไปไกลๆไปต่างจังหวัดนะคะมันก็จะมีแบบพวกแบบเส้นทางที่เป็นค่าผ่านทางใช่ไหมคะที่เราต้องขึ้นทางด่วนแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอจะมาแนะนำค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสียค่าผ่านทางฉันไม่อยากขึ้นทางด่วนนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมันมีเส้นทางที่ไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะคะแต่ว่าเส้นทางแบบนี้มันก็อาจจะต้องอ้อมนิดนึงนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาบอกทริคกันค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่อยากแบบเสียค่าผ่านทางนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะกดไปที่ขีด3 ขีดด้านบนค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดคำว่าตัวเลือกค่ะพอเรากดคำว่าตัวเลือกแล้วนะคะมันจะมีเขียนคำว่าเลี่ยงค่าผ่านทางค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันปิดอยู่นะคะให้เรานะคะเพื่อนๆกดเปิดไปได้เลยค่ะพอเรากดเปิดเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมันจะขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เพื่อนๆกดกลับไปเลยค่ะและที่นี้นะคะเส้นทางก็จะเริ่มคำนวณใหม่นะคะเป็นเส้นทางที่ไม่เสียค่าผ่านทางค่ะเพื่อนๆแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแบบเส้นทางด่วนก็รถติดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็ทำการเลี่ยงค่าผ่านทางก็ได้แบบนี้เนาะแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันกลับมาเป็นปกติก็ทำแบบเดิมเลยนะคะเพื่อนๆกดที่ขีด3 ขีดนะคะกดตัวเลือกแล้วก็กดปิดเท่านี้นะคะมันก็จะกลับมาเป็นแบบมีค่าผ่านทางแบบปกติแล้วแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะทุกคนนะในการใช้ Google Map นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ใครนะคะที่แบบเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าแบบมันมีการเลี่ยงค่าผ่านทางได้ด้วยก็ทำตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะพอก็เอามาฝากกันไว้เท่านี้นะคะสำหรับวิธีการใช้ Google Map ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย